ถ้าหากว่าเด็กๆได้รับมอบหมายให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเด็กๆต้องตั้งใจแล้วก็มีความรับผิดชอบนะครับเพราะว่าถ้าหากละเลยหน้าที่อาจจะเกิดผลเสียขึ้นได้พอดแคสต์รีวิวกับรายการเรื่องเล่าจากดาวดวงนั้นนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนดาวสีรุ้งที่มีแม่ลูกคู่หนึ่งครับช่วยกันทำมาหากินโดยการเอาของไปขายที่ตลาดแล้วมีวันหนึ่งครับคุณแม่เนี่ยก็ให้ลูกชายเนี่ยดูแลวัวเทียมเกวียนที่เอาไปขายของทุกวันแต่เด็กชายเกิดไม่ทำตามหน้าที่ครับทำให้วัวล้มป่วยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปฟังกันฮึบลุกขึ้นสิเจ้าวัวฮึบทำไมวันนี้วัวตัวหนักจังนะเจ้าวัวนอนนิ่งอยู่กับที่ท่าทางเหมือนมันจะไม่สบายเจ้าวัวรีบหน่อยฉันอยากออกไปเล่นแล้วคิวพยายามฉุดผลักและดันวัวให้ลุกขึ้นแต่วัวก็ไม่ยอมลุกมันมีอาการเสื่องซึมและอิดโรยสุดท้ายแม่เริ่มสงสัยว่าทำไมลูกยังไม่พาวัวออกไปกินหญ้าสักทีจึงเดินเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเอ้าทำไมยังไม่พาวัวออกไปล่ะลูกก็วัวมันไม่ยอมออกไปอะครับมันนอนอย่างเดียวเลยหืมแปลกจังแม่เดินเข้ามาดูอาการของวัวเอามือลูบไปมาสังเกตดูตาหูและตามลำตัวของวัวก็พบว่ามีเห็บไรเกาะเต็มตัววัวไปหมดเดี๋ยวนะคิวนี่ลูกทำความสะอาดวัวดีหรือเปล่าเมื่อวานพาไปอาบน้ำที่ริมน้ำครับแล้วลูกพาไปกินหญ้าไหมพาไปกินหญ้าที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ครับทำไมวัวถึงได้สกปรกแล้วก็ผอมลงแบบนี้ล่ะบอกแม่มาลูกพาวัวไปแล้วดูแลมันจริงๆใช่ไหมคิวเริ่มรู้สึกผิดจึงได้สารภาพกับแม่ไปตามตรงจริงๆก็ไม่ใช่ครับผมพาไปแต่ไม่ได้ดูแลมันเฮ้ยนี่ไงแม่ว่าแล้วแม่รู้ตั้งนานแล้วล่ะอ้าวแล้วทำไมแม่ไม่ช่วยดูแลมันล่ะครับก็เพราะแม่อยากให้ลูกรู้จักหน้าที่ของตัวเองไงแม่มอบหมายงานนี้ให้เป็นหน้าที่ของลูกแล้วนะแล้วลูกไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองแบบนี้เห็นไหมวัวมันป่วยจนได้คิวโผกอดแม่และร้องไห้เจ้าวัวจะตายไหมครับผมขอโทษนะครับแม่ผมไม่ได้อยากให้มันป่วยไม่ได้อยากให้มันตายนะไม่หรอกจ้ะมันแค่ป่วยแล้วผมจะทำยังไงให้มันหายดีติดตามฟังได้เต็มๆนะครับในรายการเรื่องเล่าจากดาวดวงนั้นตอนวัวเทียมเกวียนบนดาวสีรุ้งที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม